สวัสดีครับสวัสดีครับตรงนี้ด้วยสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่แมทบ็อกซ์ชาแนลครับตอนนี้อยู่ที่ลิโดคอนเน็กต์ครับก็อยู่สยามแหละเหมือนเคยมาจริงๆไม่เคยมาเลยครับเราจะมาหาไก่ทอดกินเพราะว่าเขาจะมีไก่ทอดไต้หวันเชฟมิชลินสตาร์1ดาวนะครับมาเปิดที่นี่โอเคไปดูกันว่าร้านอะไรเนาะอยู่นี่ไปร้านเลยมั้ยตอนนี้เราอยู่ในร้านโอ้ยชิบล็อกแรกล็อกแรกนิดนึงคือจำชื่อร้านไม่ได้โอ้ยชิบ not you again ออเดอร์ของเรียบร้อยแล้วร้านก็เพิ่งเปิดเนาะแล้วก็ร้านแรกในเมืองไทยด้วยนะครับออเดอร์ไปเนี่ยหลายรายการอยู่ก็จะมีเป็นชุดครับไก่ทอดไต้หวันนะครับแล้วก็จะมีฮาโลชิปความเครื่องดื่มนะแล้วก็มีไก่ทอดสูตรไทยหนานเพราะเขาจะมีไก่ทอด2สูตรครับเลือกได้ว่าจะเป็นอกหรือจะเป็นสะโพกนะก็จะมีสูตรไทยหนานกับสูตรไต้หวันครับผมแล้วก็มีผงปรุงทิพย์ผงปรุงรสให้เลือกอีก2ตัวคือรสชีสกับซอสเปปเปอร์ไต้หวันนะครับก็วันนี้ผมตั้งใจมาอยากจะลองกินตัวทาโร่ลาวาบอลอีกตัวนึงแต่ว่าของหมดแล้วอดกินตอนนี้รอเพราะว่ารอประมาณ15นาทีก็ได้ของแล้วตอนนี้นะครับก็ค่อนข้างเยอะอยู่เมื่อกี้ที่สั่งไปนี่เรามีเอกสาร2ซองครับไก่จะอยู่ในนี้นะแล้วก็มีเครื่องดื่มน้ำ2แก้วมีหนังไก่กล่องเล็กก็ไม่เล็กนะดูเขาหนังไก่พองๆมากเลยอ่ะแล้วก็อันนี้ป้าละเมียดมาเองเลยเผือกทอดทาโร่ชิปนะครับก็ทุกตัวรวยผงหมดแล้วนะครับเมื่อกี้ตอนรับของชอบใจมากเลยที่เนี่ยเขาใช้โชว์เพลงดังจังเลยนี่เดี๋ยวให้ดูจะเห็นไหมเนี่ยนี่รักโลกช่วงนี้กระแสแรงก็เขาใช้หลอดจากพืชครับพลาสติกจากพืชเนาะก็โอเคนะเล็กๆน้อยๆเราก็ช่วยกันเนาะแก้วเป็นกระดาษฝาก็เป็นกระดาษนะมาลองกินไก่กันดีกว่าครับตอนที่พี่โกสั่งเนี่ยจะเป็นเซตของไก่ไต้หวันโอ้นี่ไก่ไต้หวันชิ้นอกครับชิ้นใหญ่อยู่นะปิดหน้ามิดอะแต่ตอนนี้เราเชื่อมากเลยเดี๋ยวบอกว่าเป็นยังไงขออีกคำก่อนวางผมตัวเนี้ยเป็นไก่สูตรไต้หวันนะครับผงปรุงรสที่โรยจะเป็นซอสเปปเปอร์ไต้หวันนะก็จะมีพูดถึงผงปรุงรสก่อนมันจะออกเค็มๆหอมๆเค็มไม่มากแล้วก็มีความเผ็ดพริกไทยน้อยๆแต่หอมมากเลยอ่ะโอ้ก็ตัวเนื้อไก่มันฉ่ำมากแล้วก็ตัวแป้งเนี่ยแป้งเหมือนเยอะนะแต่ว่ามันพอดีมันไม่ได้แบบกรอบเหมือนที่ห้ออื่นที่แบบกรอบแล้วแป้งหลุดมันเป็นแผ่นใช่ไหมอันนี้มันจะเคลือบพอดีครับแล้วก็กรุบๆมีความกรอบของผิวไก่ที่พอดีนะแล้วก็อย่างที่เมื่อกี้บอกเนื้อมันฉ่ำพอมันฉ่ำปกรวมกับผงปรุงรสอ่ะเฮ้ยกินเพลินอันเนี้ยโอเคเลยโอ้แต่เด้อ๋อแล้วๆๆตากล้องเร็วร้อน
มันร้อนตัวเนี้ยมันเป็นสูตรไถหนานเออร้อนร้อนร้อนตัวเนี้ยไม่พูดถึงรสชาตินะเขาผงโรยรสเดียวกันตัวสัมผัสของหนังกรอบแล้วก็หอมไก่มันฟูฟูกับกรอบดีอ่ะตัวไก่อ่ะเนื้อไก่ที่กัดไปเมื่อกี้มันฉ่ำแล้วมันก็หอมผงปรุงรสที่เป็นสูตรของซอสเปปเปอร์ไต้หวันนะอันนี้อร่อยหนังไก่อ้าวอร่อยคือผงปรุงรสเดียวกันเนี่ยแต่สูตรไถหนานมันมีความหอมที่แตกจากตัวไต้หวันนะครับมันจะมีกลิ่นเครื่องเทศต่างกันก่อนนี่แต่ที่บอกว่าสั่งน้ำมา2ตัวเนาะลุ้นกันว่าตัวนี้คืออะไรจำไม่ได้เมื่อกี้น้องเขาบอกว่าล่ะชาฟักไต้หวันจะมีเลมอนหอมๆ อยู่ด้วยนะครับแล้วก็มีเม็ดแมงลักนี่อร่อยหวานพอดีหวานไม่มากแล้วก็จากฟังเสียงเนี่ยน้ำแข็งก็ไม่เยอะคุ้มค่าอยู่นะอร่อยอร่อยอร่อยตัดแก้เลี่ยนไหนก็ชิมน้ำแล้วอีกตัวเลยเป็นส้มมะปี๊ดโซดาครับหอมหอมมากเขาใช้ส้มสดอ่ะส้มมะปี๊ดสดกลิ่นแบบมันมีกลิ่นของผิวตัวส้มอยู่ด้วยแล้วก็ซ่าหวานพอดีนะครับมาดูกันที่หนังของกินเล่นดีกว่าครับนี่หนังไก่ทอดหนังมันฟูมากเลยอ่ะเห็นไหมมันฟูดูน่ากินแล้วก็ตัวนี้โรยผงชีสนะครับพี่โก้ลองเปลี่ยนตัวเพราะว่าทุกตัวเป็นผงเดียวกันอันนี้ลองแค่มันต่างกันผมพูดอร่อยมากคือมันหอมชีสมีความเค็มพอดีหนังไก่ก็อร่อยมันกรอบฟูอ่ะแล้วก็ไม่เหม็นน้ำมันนะครับอันนี้อร่อยมากคำหนึ่งดีมาลองตัวนี้กันครับนี่เผือกทอดแต่นี่อร่อยบางทีที่เคยกินเผือกทอดมันจะเอียงๆเนาะอันนี้แบบมันพอดีแล้วก็เค็มเบาๆเค็มไม่เยอะนะครับทอดดีมากเลยอ่ะกินเพลินอันนี้กินกันดีกว่าเยอะแยะเลยคราวนี้ชอบการแต่งร้านเขาอ่ะดิบๆ ดีสังกะสีเอ่ยปูนเอ่ยหนังไก่อร่อยผงชีสเขาอ่ะหอมเค็มพอดีนะมันมีความหวานนิดๆด้วยส่วนตัวซอสเปปเปอร์อ่ะอันก็หอมพริกไทยหอมเครื่องเทศพอดีอ่ะเค็มไม่มากอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แบบบล็อกชาแนลให้พี่โก้ด้วยนะกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยจะรู้ว่าเรามีคลิปใหม่ๆมาแล้วนะครับวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย